สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคนะฮะการประกอบโถสุขภัณฑ์หรือโถส้วมแบบแยกชิ้นนะครับแบบแยกชิ้นหลายๆชิ้นนะครับผมประกอบไวนะครับเทคนิคนิดๆหน่อยๆครับบางท่านเสียเวลาเป็นครึ่งวันนะครับต่อตัวนะครับเพราะงงว่าเอ้ยตรงนี้มันยังไงดูแบบดูใกล้ไอ้แบบที่เป็นใกล้ลายก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยฮะมาดูขั้นตอนการทำนะครับอันนี้ผมจะสอนเทคนิคเดี๋ยวว่าสอนครับแนะนำเทคนิคขออนุญาตครับขอแนะนำเทคนิคครับการทำงานให้ไวนะฮะหรือว่าเจ้าของบ้านท่านไหนนะฮะไม่สะดวกช่างก็สามารถดูได้นะครับเรามีทุกขั้นตอนนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่มานะครับอุปกรณ์ใน water tank นะครับหรือ tank นะฮะในแท้งที่เรากดน้ำลงนะครับผมจะเห็นเป็นรูๆครับดูแต่ช่วงก็ดูคู่มือติดตั้งไปด้วยนะครับผมมันจะมีเขาจะแท็กมาให้นะผมไอ้ที่เห็นเนี่ย4ใบเนี่ยผมติดตั้งผมกรอกประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็นะครับแบบแรกเนี่ยไอ้ตัวนี้ฮะไอ้ตัวนี้เขาที่เรียกว่ากบกบบ้านเราเรียกกบอะฮะเรียกกบอันนี้ผมจะถอดก่อนนะครับท่านจะงงนะครับว่าทำไมเพิ่งถอดนะเดี๋ยวมาดูฮะว่าทำไมเพิ่งถอดถอดออกก่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวเพื่อจ่ายน้ำไปล้างถูกนะครับเป็นชุดเอาเลทนะครับจ่ายน้ำลงไปนะฮะเวลาเรากดแทงตัวนี้ตัวลูกกบก็จะเปิดแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปครับลักษณะการวางผมก็จะวางตามที่มือเอามาให้นะครับผมอันนี้คือแหวนนะครับแหวนด้านท้ายครับจะใส่ฝั่งตรงข้ามครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนครับผมจะเป็นชิ้นแรกก็จะเป็นยางแล้วใส่ด้านหลังมานะครับใส่ด้านหลังมาแล้วก็เป็นแหวนวงสีขาวนะครับแล้วก็เป็นเกลียวอีกชั้นหนึ่งก็จะด้านหลังก็จะมี3ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะฮะ ค่อยๆดูไปนะครับบางคลิปนี่จะอธิบายแบบผิดถูกนะแต่ว่าผมรู้วิจิตโปรดดูได้วิจารณญาณครับบางทีก็อธิบายผิดไปถูกไปนะให้ดูภาพประกอบเลยคือผมทำด้วยใจจริงๆนะฮะบางทีอธิบายถูกในคลิปก่อนก็อธิบายผิดถูกไปนะแต่ว่าก็แนวโน้มถ้าท่านมองความจริงใจผมนะผมชัดเจนนะครับผมนะฮะอันนี้ทำมาเพื่อท่านที่ไม่รู้ครับส่วนสำหรับท่านผู้รู้ก็ขออนุญาตผ่านครับนะครับสำหรับงานบ้านหรือว่างานอะไรพวกห้องน้ำพวกวันอะไรเนี่ยถ้ามีปัญหานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะว่างจะมาตอบให้นะครับเพราะว่าจะเอาความรู้ที่มีอยู่ประสบการณ์นะฮะมาอธิบายนะอันไหนอธิบายไม่ได้ก็จะบอกทีนะฮะอันนี้ชุดลูกลอยนะครับชุดลูกลอยอินเลตตัวน้ำดีนะครับน้ำดีมาจากแข็งนะอันนี้เราจะประกอบเปล่าๆนะเปล่าๆไว้ก่อนนะครับโยกได้นะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับมียางมีแหวนนะครับยางตัวด้านซ้ายมือของเราจะเป็นยางอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ยางตัวถัดมาจะเป็นอยู่ใต้แทงนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะมีคลิปมีภาพให้เห็นชัดเจนมากนะครับผมอันนี้ก็เริ่มถอดการติดตั้งชุดลูกลอยเนี่ยฮะต้องเข้าใจนะครับว่าลูกลอยเนี่ยห้ามเวลายกขึ้นยกลงเนี่ยห้ามไปงัดอะไรทั้งสิ้นนะครับงัดด้านผนังแท้งอะไรไหมครับนะครับอันนี้การจับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมันก็จะวิ่งเวียนนิดนึงองศาก็จะเพี้ยนกันนิดนึงนะเพื่อหลบชุดท่อฝัดนะครับพอปัดท่วมนะครับใหม่
พื่อจะมีแบ่งแบ่งกันนะครับวันนี้ง่วงนอนนะครับได้ส้มบักเซียนมาถุงนึงก็กินแกงง่วงได้ส้มบักเซียนครับอันนี้เป็นตัวป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพปิดเปิดน้ำนะครับเห็นรูสี่เหลี่ยมตรงข้างไอสี่เหลี่ยมนะครับเป็นช่องหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับปัดน้ำนะครับกดให้มือกดนะครับก็จะมียางเหมือนกันครับยางข้างนอกข้างในครับนี่เราไปเตี๋ยเก่งนั่นนี่มาวันนี้จะเป็นเกลียวกลับนะครับผมเกลียวกลับนะเวลาหมุนนี่ไม่ใช่หมุนเข้าไปตามเข็มนาฬิกาจะเป็นทวนเข็มนาฬิกาครับย้อนกลับมาให้ถูกที่นะครับก็ยังใส่ยางนะฮะแล้วก็ใส่แล้วตัวเมียเรียวตัวเมียครับนี่ครับคำถามทำไมผมถึงถอดออกก่อนครับเพราะตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นหุ่นนะเวลาเราใส่เราไม่ถอดออกมาเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงนะคือมันทำงานลำบากนะเลยถอดมาเป็นชิ้นก่อนเพราะตัวนี้ดีดออกง่ายๆให้ตัวกบถอดง่ายๆเนี่ยเราใส่หัวให้เสร็จก่อนนะมันยังไม่ล็อกอะไรนะฮะนี่ครับเทคนิคไอ้ตัวนี้บางทีก็เสียเวลาอย่างเนี้ยผมทำหนึ่งนาทีเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเสียเวลาเป็น10นาทีก็ได้นะก็ได้นะสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะสำหรับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ขออนุญาตผ่านนะครับผมนะฮะนี่แนะนำเทคนิคสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้นะครับบางท่านก็ไม่รู้จริงๆครับบางท่านที่ไปรับเหมาเนี่ยรับเหมางานหรืออะไรเนี่ยจะทำหลายอย่างนะบางอย่างก็เข้าใจว่าเราบางทีบางอย่างเราไม่รู้นะอันนี้ก็ทำเป็นวิทยาทานกันไปนะครับผมอันไหนที่ผิดพลาดไปก็กดเข้าไปเล่นนะครับนะครับตัวกบผมก็จะเข้าละจะเข้าที่ละครับพอผมใส่โต้ใส่ห่วงอะไรนะมันเป็นห่วงนะครับเหมือนพวงกุญแจนะครับซึ่งจะแข็งมากนะฮะถ้าเราอยู่คาแบบนี้แล้วเรามาใส่ห่วงเนี่ยมันจะตึงนะมันจะทำงานลำบากเลยเลือกที่ดีสำหรับทุกรอยนั้นผมฟรีไว้ก่อนนะครับฟรีสายไว้ก่อนไปด้านไหนถึงให้ล็อกนะครับระยะการล็อกเนี่ยฮะหลังลูกรอยนะครับหลังลูกรอยนะฮะให้อยู่เสมอด้านท่อโอโฟนะครับผมท่อโอโฟคือไอ้มันจะอยู่ในก้านน้ำเติมนะครับผมนะฮะให้อยู่ในก้านท่อฝันนะครับครับผมนะครับผมจะวัดระดับนะระยะหลังลูกลอยให้อยู่เสมอเนี่ยไอ้ดูสามช่องเนี่ยนะประมาณนะครับในเบื้องต้นนะครับผมพอน้ำขึ้นมันก็จะอยู่ระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่านี้ครับถ้าตกเนี่ยน้ำจะล้นนะสังเกตดูตรงคอน้ำจะรีก็คือน้ำล้นมาตรงนี้ครับคือท่อโอ้โหหรือว่ารอใช้งานก่อนก็ได้ท่านมาปรับดูว่าน้ำเล็กน้ำน้อยไปอะไรเงี้ยท่านปรับตรงนี้ได้ครับตัวนี้คือสายน้ำเติมนะครับเวลาเราปัดเรากดลงไปนะกดลงไปปุ๊บสังเกตที่น้ำวิ่งลิกมาท่วมคอหักเพื่อมาดับกลิ่นคือท่อตัวนี้เองครับเวลาน้ำเติมมันก็จะแบกน้ำตัวนี้มาด้วยนะท่อเล็กก็ม้วนหลบพอสวยงามนะครับวิ่งเข้าไปตรงนะครับเนี่ยดูให้จะมีเลยนะอย่าให้ขัดไอ้ก้านนี่นะครับผม
เดี๋ยวยังไงอันนี้คือตอนประกอบนะฮะรีเช็คจริงๆก็คือการเติมน้ำกันใช้งานนะมาปรับแต่งได้หมดทุกอย่างนี่คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแต่ว่าถือว่าเกือบ 100% นะครับคือเปิดใช้น้ำไม่มีได้มีปัญหาครับนะครับมาดูด้านหลังกันจากขั้นตอนเมื่อกี้นะครับดูด้านหลังกันนะฮะก็จะมียานะมีแหวนนะครับแหวนตัวที่สองแล้วก็เป็นเกลียวนะครับที่หมุนนี่อาจจะหมุนผิดด้านนะครับแต่ว่าใช้กล้องหน้าถ่ายนะปกติเราจะนี่เราก็ใช้การใช้อันนี้จะใช้ประแจของหมานะครับประมาณ2นิ้วนะครับจับมือพอตึงนะฮะตึงมือนี่ครับเรียบครับหรือท่านที่ไม่มีประแจของหมาก็สามารถใช้มือเนี่ยจับเอาผ้าจับนะครับหมุนตึงๆหน่อยพอสุดท้ายนี่ใช้ค่อยๆใช้ไขควงนะครับตอกปั๊บ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 เคาะหลอมเข้าไปนะฮะก็อยู่ก็สามารถได้นะครับผมสมมติเครื่องมือบางทีมันก็ซื้อก็แพงนะครับจะมียางกันน้ำนะครับตีนยางนะครับผมนี่ไปนะครับแบตติกครับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชุดแยกส่วนหลายๆชิ้นเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีน็อตล็อกโถนะฐานโถนะครับเดี๋ยวมาดูกันช่างบางคนนี่จะมักง่ายมากไอ้ที่ถูล้มนะฮะคือไม่ยิงน็อตนะฮะไม่ยิงน็อตล็อกล็อกต้นฐานครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกพักนะฮะอันนี้ดูขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ประแจก็ประมาณเบอร์30นะครับจะหลวมหน่อยแต่ว่าก็ถ่ายไปได้นะครับผมก็อยู่ประมาณ28นะครับผมครับผมไอ้ยางตัวนี้บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยจะพอดีนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวสักพักน่าจะเห็นเลยว่ามันหลดไปคือเขาทำใหญ่นะและเราก็มาแก้ไขด้วยการเอาวางตำแหน่งรูนะครับดูชุดถกแม่เขานะฮะครับให้วางกันตำแหน่งนะครับเดี๋ยวมาดูพิธีใส่น็อตนะครับน็อตล็อกระหว่างการจอยถกวัตเตอร์แทงนะครับสมัยนี้จะเป็นน็อตพลาสติกรุ่นนี้เป็นน็อตพลาสติกครับมีทุกอย่างกันน้ำซึมด้านบนนะครับผมอันนี้เราจะแย่จากแทงด้านบนแทงมาครับผมแย่ทะลุลงมานะครับครับให้เล็งองศานะครับผมตัวแทงค์นะครับก่อนล็อกน็อตนะครับให้เล็งอย่าให้มันบิดนะครับเล็งสามารถเล็งด้วยตาได้เลยนะครับผมให้มองด้านบนลงมานะครับอย่าให้มันบิดนะจับได้เลยครับนี่ก็ใส่น็อตนะฮะใส่น็อตใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตพลาสติกครับพลาสติกเขาก็โอเคนะครับผมอันนี้ลองยกแบบเปล่าๆแล้วยกแค่แทงค์ก็ไม่มีขาดนะใช้หน้าอกนะครับใช้หน้าอกกดนะกดโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็เอามือถ่ายน็อตเข้าไปนะครับผมอันนี้จะไม่ต้องไปหมุนประแจให้เหนื่อยนะครับการใช้หน้าอกช่วยนะครับกดตรงเลยนะกดตรงไปให้นะครับจะไวมากนะครับผมสำหรับงานผู้รับเหมาหลายๆชิ้นเนี่ยมันบางทีน้องบางคนอ่ะก็เคยเจอนะครับประกอบงานเราเคยประกอบ15ทีสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาประกอบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ผลก็คือไม่สอนเทคนิคเขานะฮะอันนี้มาดูขั้นตอนการติดตั้งครับผมนี่ติดตั้งมาแล้วนะฮะนะครับอันนี้การใส่ฝาสะโพกนะฝาสะโพกนี่การใส่นะครับวางนะครับวางแล้วจับเหมือนจับเอวนะครับผมจับเอวจับขั้นฝาให้เสมอนะครับมือสัมผัสซ้ายขวาดูปุ๊บในที่ก็ขาหนีบล็อกไว้นะฮะแล้วขัดนะครับตบ
อันหน้าด้านไหนให้เสมอให้มันดูบาลานซ์นะบาลานซ์ตัวถูกต้องขัดนะครับนะครับขัดให้แน่นไว้ก่อนนะครับผมสำหรับไอ้กระดาษนะกระดาษที่เห็นนะครับกระดาษสีน้ำตาลนะครับถ้ายังไม่ส่งงานนะครับห้ามมาออกนะครับเพราะตัวนี้กันพวกชนรอยขีดข่วนได้นะครับก็เป็นมุมเขารักษามุมนะนี่ทางเราก็ไม่ออกครับรอแม่บ้านมาคลีนนะครับบิ๊กคลีนนะค่อยให้เขาไอ้นี่ตัวนี้จะออกง่ายๆนะครับแค่น้ำราดนะครับน้ำราดแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็เอาฟองน้ำนะครับเช็ดแล้วก็ออกแบบกระดาษไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดนะครับเอาน้ำราดแล้วก็เช็ดก็หลุดด่างสีน้ำตาลนะครับสำหรับขอบโถส้วมนะครับด้านหลังของเราเนี่ยเราจะยึดด้านล่างเรายึดสกรูนะครับยึดสกรูตรงฐานก็จะได้ไม่ได้ถ่ายนะด้านหลังแท้งครับทีนี้จะซื้อเอาซิลิโคนช่วยจุดนะฮะนะครับกันเหวี่ยงกันกระแทกนะกันก๊อกแก๊กนะฮะเนี่ยใช้ซิลิโคนยิงไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับผมซิลิโคนหลอดยิงได้เป็นเยอะฮะยิงได้เยอะนะฮะนะฮะไม่ได้เปลืองอย่างที่คิดนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องประหยัดใช้เอาใช้งานจริงครับกันได้หลายที่ทั้งล็อกล่างอันนี้ฐานโหตัวนี้มันเขาไม่มีเทปมานะฮะมันต้องใช้ปูนยาแนวอย่างเดียวนะครับคือต้องใช้ยาแนวอย่างเดียวไม่มีทางเลือกเลยครับเพราะว่าเพจชั้นล่างมันเป็นคนละอย่างคนละรุ่นนะครับรุ่นที่มีเพจด้านล่างมีตัวดำๆมีแว็กกันซึมกันกลิ่นนะมันคนละอย่างตัวนี้ก็จะเป็นระดับแบบกลางๆนะราคานะครับคือซิลิโคนใช้ไม่ได้เลยนะทีนี้ซิลิโคนใช้ไม่กี่วันก็ไปถ้าพังทลายหมดอ่ะสังเกตการวางแนวเนี่ยฮะช่วยรีไปดูนะครับวางแนวไอ้ยาแนวกับนะใช้ยาแนวนะครับผมไม่ได้ใช้บนขับบนซีเมนต์นะฮะก็ทำขอบคันเล็กๆไม่คันใหญ่มากนะครับผมแต่จังการล็อกของเรามาอยู่ฐานถงแล้วก็ด้านหลังแทงตรงนี้นะฮะระยะเซนเซอร์จากผนังด้านหลังนะครับด้านหลังผมมาถึงเซนเซอร์เอาเลทของช่วงเนี่ยจะยืนอยู่ที่นะครับมาตรฐานมากก็คือ 30.5 นะครับหรือ30เป็นครึ่งนะครับยกเว้นรุ่นปัดวาล์วนะรุ่นปัดวาล์วเหมือนในห้างนะที่ว่ากดแล้วปัดลงปุ๊บจะอยู่ที่ประมาณ 25.5 นะครับผมแต่สำหรับพวกโถพวกนี้ครับยืนเลยครับหลับถ้าไม่รู้อะไรให้ยืน30เซนครึ่งไว้ก่อนนะ30เซนครึ่งนะฮะนะครับผมครับยืนทุกคนนะช่วยกันก๊อกแก๊กเลยครับช่วยตึงคือช่วยอะไรได้หลายอย่างอะเหมือนกรณีเราเมาเราเป็นลมนะเราพอล้มคุกไปเนี่ยครับมันก็จะช่วยพยุง